วัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube Free Fat for Fun ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับเรื่องใหม่อัปเดตที่สุดเลยนะฮะสำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อนในการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เนี่ยนะครับจนทำให้ท่านเนี่ยมีความเดือดร้อนในด้านของการเงินและจำเป็นที่จะต้องกู้เงินนะครับจากธนาคารเนี่ยว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าเงินกู้ตัวนี้ต้องสร้างคำขอนะครับในแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้นนะครับไม่มีการไปติดต่อที่ธนาคารแต่อย่างใดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ไม่สะดวกเรื่องของการใช้มือถือเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งพาบุตรหลานในครัวเรือนนะครับของท่านเองนะฮะให้ช่วยดำเนินการให้ก่อนในการสร้างคำขอในแอปพลิเคชัน LINE ของธ.ก.ส.นะครับมาดูหลักการกันนิดนึงนะครับเรื่องของสินเชื่อตัวนี้สนับสนุนนะครับสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอัตราดอกเบี้ยนะฮะ 0.1 ต่อเดือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดว่ากู้ 10,000 บาทเนี่ยส่งต่อเดือนเท่าไหร่ยังไงนะครับคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นนะครับถ้าท่านประกอบอาชีพอื่นก็แนะนำตรงนี้เลยว่าต้องติดต่อที่ธนาคารออมสินนะครับสำหรับธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยจะเป็นเฉพาะตัวเกษตรกรเองหรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเกษตรกรนั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถกู้ได้จากสถาบันการเงินเดียวอาจจะเป็นธ.ก.ส.หรือออมสินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับจะกู้สองที่ไม่ได้นะครับเป็นสินเชื่อที่เขาเรียกว่าคลีนโลนเลยก็คือไม่มีหลักประกันนะครับใช้เครดิตส่วนตัวของท่านนี่แหละในการที่จะมากู้เงินนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1 ต่อเดือนนะครับเป็นแฟลตเรท 0.1 ต่อเดือนคือชำระคงที่ทุกเดือนนะครับสามารถที่จะปลอดชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเลยใน6เดือนแรกนะครับแล้วก็ผ่อนส่งรายเดือนไป24เดือนนะครับนะฮะหรือไม่เกิน2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหากขอสินเชื่ ยาวที่สุดเลยก็คือไม่เกิน2ปี6เดือนนะครับต้องชำระให้เสร็จสิ้นนั่นเองนะครับสามารถที่จะทำคำขอสินเชื่อเริ่มวันที่15เมษายนนะครับก็หลังจากที่ผมทำคลิปเนี้ยก็คือเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมทำคลิปวันที่14เมษายนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็จะนัดทำสัญญานะครับรายแรกในวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะครับแล้วหลังจากที่ท่านดูคลิปนี้แล้วเตรียมโทรศัพท์มือถือนะฮะทำไปพร้อมกันเลยท่านจะเสร็จสิ้นกระบวนการขอสินเชื่อได้ในคลิปของผมคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับเอาละฮะเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทำ อย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับเตรียมโทรศัพท์มือถือของท่านเลยแล้วก็เข้าแอปพลิเคชัน LINE นะครับสแกน QR Code ที่ท่านเขียนที่หน้าจอตรงนี้เลยครับนะฮะใช้มือถืออีกเครื่องนึงนะครับทำตามผมเลยนะฮะดูคลิปผมไปทำตามไปได้เลยนะครับสแกน QR Code ตรงนี้นะครับเพิ่มเพื่อนนะฮะ LINE ที่ชื่อว่า BAAC Family นะครับเพิ่มเพื่อนไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเขาก็จะให้กรอกข้อมูลชื่อนะครับบัตรประชาเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับท่านก็กรอกเข้าไปนะฮะเป็นเพื่อนทาง BAC Family ไว้ก่อนนะครับเมื่อระบบเปิดในวันที่15เมษายนนะครับตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับเมื่อท่านเข้าไปใน LINE application นะครับแล้วก็ไปที่ BAC Family เนี่ยท่านก็จะพบหน้าจอที่มีสัญลักษณ์ของCOVID-19 นะครับเพื่อที่จะทำอะไรครับทำการลงทะเบียนนะฮะขอสินเชื่อจากธ.ก.ส.นั่นเองนะครับส่วนกระบวนการลงทะเบียนนั้นนะฮะถ้า
ท่านใช้โทรศัพท์คล่องอยู่แล้วต้องบอกว่าง่ายมากนะครับง่ายมากจริงๆส่วนท่านที่ไม่สะดวกใช้ก็แนะนำเลยว่าให้ลูกหลานทำให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับมาดูกันข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมนะครับ1บัตรประชาชนก็คือต้องรู้หมายเลขบัตรประชาชนนะครับนะฮะ13หลักต้องมีนะครับเตรียมไว้เลยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวการสื่อสารข้อมูลต่างๆจะส่งผ่าน SMS นะครับต้องมีโทรศัพท์มือถือนะฮะโทรศัพท์บ้านถ้ามีก็ได้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติม2ครับข้อมูลส่วนบุคคลเตรียมไว้เลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ท่านทำตามไปได้เลยนะฮะรับรองว่าเสร็จสิ้นในคลิปของคลิปเดียวแน่นอนนะครับก็จะมีเรื่องของที่อยู่รหัสไปรษณีย์นะครับเตรียมไว้ข้อ3นะครับถ้ามีอยู่แล้วเป็นเรื่องดีอันนี้เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำว่าถ้ามีนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีในการที่จะให้ข้อมูลธ.ก.ส.ไว้ล่วงหน้านะครับเรื่องของเลขที่บัญชีเงินฝากนั่นเองแต่ถ้าวันนี้ท่านยังไม่มียังไม่ต้องนะครับเน้นว่ายังไม่ต้องด่วนไปเปิดบัญชีนะครับให้ท่านได้รับ SMS ยืนยันก่อนว่าท่านได้สินเชื่อแน่นอนนะครับหลังจากนั้นค่อยๆทยอยไปเปิดบัญชีก็ได้ครับไม่ต้องโกลาหลไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ที่แจกเงิน 5,000 บาทโกลาหลไปเปิดบัญชีกันใหญ่เลยนะครับอันนั้นไม่มีประโยชน์ยังไม่ต้องนะครับค่อยๆทยอยไปได้มีเวลาอยู่นะครับส่วนท่านที่มีบัญชีเงินฝากธ.ก.ส. อยู่แล้วอันนี้สะดวกเลยไม่ต้องเปิดใหม่ครับใช้เล่มเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เตรียมข้อมูลไว้นะฮะเน้นย้ำว่าผู้ที่จะลงทะเบียนกู้เนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับจึงสามารถที่จะมากู้เงินธ.ก.ส. ได้และที่สำคัญที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือว่าท่านต้องเป็นเกษตรกรหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเกษตรกรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอที่เมื่อท่านเข้ามาที่ฟังก์ชันโควิด-19 นะครับเขาก็จะถามท่านเพื่อให้ท่านกดลงทะเบียนก่อนครับเป็นคำเตือนลงทะเบียนก่อนคำเตือนมีอะไรอีกนะครับเมื่อท่านคลิกลงทะเบียนไปแล้วตึ๊กนะครับจะมีข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการอ่านให้ดีนะครับถือว่าเมื่อท่านยอมรับตรงนี้แล้วนะครับท่านก็จะรับเงื่อนไขนะครับถ้าไม่อยากอ่านฟังผมก็ได้ครับเปิดคลิปไปฟังไปนะฮะข้อ1คือข้อมูลที่ท่านให้กับธนาคารหลังจากนี้นะครับท่านต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับให้แก่ธนาคารและธนาคารเนี่ยนะครับสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นภายใต้บัญญัติของกฎหมายนะครับคือถ้าหน่วยงานของรัฐนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆจะขอใช้ข้อมูลนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านี้นะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองก็ได้หรือเพื่อประโยชน์ของรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเช่นท่านชื่ออะไรทำสวนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าทางเกษตรขอข้อมูลอย่างเงี้ยก็ท่านยินยอมที่จะให้ธ.ก.ส.เนี่ยบริการข้อมูลนี้กับทางเกษตรอำเภอได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อ2ยินยอมที่จะให้ธนาคารส่งเอกสารหรือข้อความต่างๆนะครับทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้แก่ท่านได้ก็คือเวลาที่ธนาคารจะส่งข้อมูลนะครับธนาคารจะไม่โทรติดต่อท่านเองท่านจะไปอ้างว่าธนาคารไม่โทรมาบอกอย่างนี้ไม่ได้นะครับถือว่าท่านยินยอมแล้วที่จะรับข้อมูลทางไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือทาง SMS เป็นต้นนะครับนะถือว่าการยืนยันการรับส่งข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะฮะข้อที่3ก็คือรับรองว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้กู้เงินโครงการในลักษณะเดียวกันเนี้ยจากธนาคารออมสินนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยให้กู้2ธนาคารก็คือธ.ก.ส.กับออมสินท่านรับรองข้อมูลต้องยืนยันซื่อสัตย์ว่าท่านจะไม่ไปกู้ออมสินหรือถ้าท่านกู้ออมสินแล้วท่านก็จะไม่มากู้ธ.ก.ส.อีกนะครับเพราะยังไงท่านกู้ได้แหล่งเดียวเท่านั้นนะครับข้อที่4การบันทึกข้อมูลทั้งหมดถือว่าตัวท่านยอมรับเงื่อนไขและยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการนะครับถ้าไม่เป็นความจริงถือว่าท่านยอมรับผิดหรือโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะฮะข้อที่5ในกรณีที่ท่านได้รับ SMS แจ้งนัดหมายแล้วนะครับแล้วก็ท่านไม่อยากที่จะใช้สินเชื่อต่อนะครับก็ไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร
นะฮะถือว่าได้รับ SNS ก็จริงแต่ว่าท่านเปลี่ยนใจละไม่กู้แล้วนะครับก็ถือว่าท่านไม่ไปติดต่อธนาคารหลังจากนั้นตามที่ธนาคารเขานัดหมายถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่ใช่ว่าลงทะเบียนแล้วผูกมัดต้องกู้ต้องเป็นหนี้ไม่ใช่นะครับหากท่านถึงเวลาจริงๆเปลี่ยนใจไม่อยากกู้ก็สามารถที่จะยกเลิกโดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคารหลังจากนี้นะครับถือว่าเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัตินะฮะนี่ก็คือเงื่อนไขต่างๆที่ท่านต้องอ่านก่อนทำความเข้าใจก่อนหรือฟังผมแล้วเข้าใจแล้วท่านก็กดติ๊กเข้าหมายถูกว่าข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะฮะหลังจากนั้นก็ไปคลิกคำว่ายอมรับเข้าสู่การลงทะเบียนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่การทำบริการผ่านแอปพลิเคชันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เขาต้องมีให้ท่านยืนยันอยู่แล้วนะครับต่อไปครับเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนอันนี้ผมเน้นย้ำว่าถ้าท่านเป็นลูกค้าเงินกู้ธ.ก.ส.อยู่แล้วคือเคยกู้เงินกับธ.ก.ส.อยู่แล้วเนี่ยท่านทำแค่หน้าจอนี้หน้าจอเดียวเสร็จเลยนะครับนะฮะแค่ท่านกรอกนะครับการลงทะเบียนเนี่ยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักกรอกโทรเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนะฮะแล้วก็ให้ยืนยันอีกครั้งนึงกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถืออีกครั้งนึงต้องตรงกันนะครับ2ช่องนี้นะครับนะฮะเพื่อยืนยันความถูกต้องว่าท่านบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ผิดก็เลยมีการให้ยืนยันโทรศัพท์มือถือ2ครั้งหลังจากนั้นครับเป็นการยืนยันตัวเลขบางคนสงสัยว่าไอ้ตัวเลขนี้ต้องใส่ทำไมนะฮะคือเขาไม่ต้องการให้เขาเรียกอะไรพวกไวรัสต่างๆพวกออโต้บอทต่างๆนะครับมาลงทะเบียนแทนท่านนะฮะก็ท่านต้องแลเห็นก่อนว่าเลขอักษร4ตัวนี้เป็นเลขอะไรนะครับมองออกไหมฮะลองเดาดูลองมองแล้วแจ้งผมสิคิดในใจก็ได้ถูกต้องครับ0833ท่านก็คลิกแล้วก็บันทึกหมายเลข0833ตามที่ท่านเห็นเนี่ยไปนะครับไอ้เครื่องหมายนี้คืออะไรหากท่านอ่านตัวเลขชุดนี้ไม่ออกท่านสามารถที่จะคลิกตรงเนี้ยคลิกใหม่ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนตัวเลขชุดเนี้ยใหม่นะฮะอาจจะเป็นตัวยึกยือเหมือนเดิมเนี่ยและให้ท่านกรอกนะฮะเมื่อถูกต้องแล้วท่านกดลงทะเบียนชึบเข้าไปนะครับถ้าท่านคลิกเสร็จนะครับหากท่านเป็นลูกค้าธ.ก.ส.เนี่ยท่านจะพบหน้าจอสุดท้ายเลยคือเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอสุดท้ายตอนท้ายคลิปแต่ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ธ.ก.ส.นะครับอันนี้เน้นย้ำว่าหากท่านไม่เคยกู้เงินธ.ก.ส.เลยข้อมูล4-5ช่องต่อจากเนี้ยเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกนะครับแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่จริงธนาคารอาจจะปฏิเสธการให้สินเชื่อหรือเรียกคืนสินเชื่อจากท่านในอนาคตได้นะฮะอันนี้เตือนกันไว้ก่อนนะครับข้อมูลที่ต้องกรอกใหม่มีอะไรบ้างคำนำหน้านายนางนางสาวนะครับหรือยศต่างๆใส่ได้เลยชื่อนะครับอยู่ช่องนี้นามสกุลอยู่ช่องนี้อายุกี่ปีนะครับนับพ.ศ.เกิดไปเลยนะครับสถานภาพโสดสมรสหย่าร้างหรือเป็นไม่นะฮะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสัญชาติไทยนะฮะอันนี้ล็อกอยู่แล้วเท่านั้นนะครับคงไม่มีสัญชาติอื่นที่จะกู้ได้ส่วนการศึกษานะครับก็เลือกมานะครับติ๊กไปเสร็จก็จะให้เลือกนะฮะประถมศึกษามัธยมศึกษาอะไรกรอกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมฮะง่ายไหมฮะกรอกผ่านมือถือเขาจะมีตัวเลือกให้อยู่แล้วกดถัดไปคลิกไปได้เลยนะครับก็จะมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับไม่ยากเลยเขาถามว่าประกอบอาชีพอะไรนะครับเกษตรกรหรืออื่นๆนะฮะถ้าท่านเป็นเกษตรกรก็ติ๊กเกษตรกรไปเลยหากท่านอยู่ในครัวเรือนเกษตรกรนะครับแต่ท่านประกอบอาชีพอื่นกู้ได้ไหมได้นะครับท่านก็ติ๊กอื่นๆไปนะฮะแล้วเขาอาจจะถามว่าประกอบอาชีพอะไรในภายหลังซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อท่านอยู่ในครัวเรือนเกษตรกรท่านก็จะกู้ได้นะครับอย่างที่แจ้งเงื่อนไขไปคราวแรกแล้วสมมติเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรมาแล้วกี่ปี10ปีนะฮะ5ปี20ปีใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าไม่เคยประกอบอาชีพเลยนะฮะถ้าไม่มีก็ใส่เครื่องหมายขีดนะครับอันนี้คือกรณีอ๋อจำนวนเดือนนะครับ10ปี6เดือนอย่างเงี้ยท่านก็ใส่10ปีแล้วใส่เลข6ตรงนี้เข้าไป6เดือนนะครับหรืออาจจะใส่10ปีก็ได้นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญอะไรมากมายนะครับเรื่องของจำนวนเดือนต่อไปเป็นอะไรครับรายได้ภาคเกษตรของครัวเรือนของท่านนะครับคำว่าของครัวเรือนคืออยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยได้รายได้จากพืชหลักๆนะครับที่เขาถามเนี่ยปีหนึ่งสักเท่าไหร่นะครับ
เป็นรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเป็นรายได้สุทธิเนี่ยนะครับสักเท่าไหร่สมมติท่านทำนาข้าวนะครับท่านก็เลือกข้าวไปอาชีพหลักนะฮะทำข้าว20ไร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือรายได้ 100,000 บาทนะครับใส่เข้าไปเลยต้องขอบอกว่าใส่ข้อมูลความเป็นจริงนะครับนะฮะถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีแล้วไม่ต้องกลัวว่าใส่รายได้น้อยๆแล้วเขาจะให้กู้เยอะไม่ใช่ครับธนาคารเขาคงไม่ใช่มูลนิธินะครับท่านต้องมีรายได้ที่จะชำระหนี้เขาได้นะฮะเขาถึงจะพิจารณาสินเชื่อให้ท่านนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าใส่รายได้น้อยๆแล้วก็จะให้กู้มากกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับใส่รายได้ไปเลยนะครับตามความเป็นจริงหรือถ้าท่านไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรถูกไหมครับถ้าท่านติ๊กอาชีพอื่นๆรายได้อื่นๆนี่ยังไงครับนะฮะที่มารายได้เป็นอาชีพอะไรนะครับรายได้รวมต่อเดือนเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่อาชีพเกษตรเนี่ยทำงานอย่างอื่นอาจจะมีรายได้ทุกเดือนใส่รายได้ต่อเดือนเข้าไปนะครับอีกช่องนึงเป็นช่องหนี้สินภายนอกตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครับผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์นะฮะยืมเงินคนนู้นคนนี้เข้ามาหนี้สินทั้งหมดของท่านมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องโกหกนะครับเพราะว่าถ้าหากท่านไม่แจ้งข้อมูลความเป็นจริงตรงนี้อีกหน่อยท่านมาเป็นลูกค้าแล้วท่านจะมาขอกู้หนี้นอกระบบแต่ท่านไม่เคยบอกเลยว่าท่านมีหนี้ภายนอกอยู่อย่างนี้กู้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นหนี้สินทั้งหมดที่มีในปัจจุบันนะครับเท่าไหร่ลองคิดคำนวณดูใส่เข้าไปนะครับคราวนี้เมื่อใส่ทุกอย่างหน้านี้เสร็จแล้วนะครับกดถัดไปชึบหน้าต่อมานะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับวัตถุประสงค์การขอกู้เลือกเหตุผลที่ท่านจะต้องมากู้เงิน 10,000 บาทเนี่ยนะครับที่มันเข้ากับท่านในตอนนี้มากที่สุดเลยทำไมต้องกู้นะฮะธุรกิจถูกปิดไหมถูกสั่งพักงานหรือนะครับอาชีพมีรายได้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยเกาะเข้าไปที่มันตรงกับท่านมากที่สุดนะครับต่อมาต้องการวงเงินกู้เท่าไหร่ตรงนี้สำคัญนะครับหากท่านต้องการกู้ 5,000 ใส่ 5,000 ไปนะฮะหากต้องการกู้ 10,000 ใส่ 10,000 เลยสูงสุด 10,000 แต่ถ้าท่านกู้ 5,000 แล้วอีก 3-4 หลังจากได้สินเชื่อเสร็จมาขออีก 5,000 ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับให้กู้ได้ครั้งเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆว่าจะกู้เท่าไหร่นะครับถ้ากู้ 10,000 ก็ใส่ 10,000 เลยนะฮะตรงนี้ถึงตรงนี้ครับบัญชีรับเงินกู้เห็นไหมครับเขาไม่มีดาวแดงๆนะฮะบัญชีรับเงินกู้เพราะฉะนั้นณวันที่ท่านสมัครเนี่ยท่านยังไม่ต้องมีบัญชีธกส.ก็ได้ยังไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากธกส.ก็ได้นะครับสมัครไว้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับ SMS ยืนยันแล้วนะครับหรือทางธนาคารติดต่อท่านทาง SMS แล้วค่อยไปทยอยเปิดก็ได้นะครับไปเปิดบัญชีในคราวหลังก็ได้นะฮะหรือไปเปิดในวันที่เขานัดทำสัญญาอย่างได้เลยนะครับอันนี้เป็นทิปไม่ต้องไปรีบเปิดครับไปก็เจอคนเยอะนะฮะหรือบางทีเปิดไปแล้วเขาไม่ให้กู้ก็เปิดฟรีอีกนะครับไม่จำเป็นต้องไปกู้ไปเปิดบัญชีล่วงหน้านะครับประสงค์ชำระหนี้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้นะครับเห็นไหมครับสมมุติว่าท่านกู้ 10,000 บาทนะครับต้องการผ่อน24เดือน2ปีนะฮะเนี่ยจำนวนเงินที่ท่านจะส่งนะครับตกงวดละประมาณ400กว่าบาทนะครับเนี่ยดีน้อยมากนะครับส่งไปเลย2ปีหรือท่านอาจจะเลือกประเภท3เดือนส่งทีนึงก็ได้นะครับก็อาจจะมากนิดนึงเพราะว่า3เดือนส่งทีนึงหรือ6เดือนส่งทีนึงก็ได้นะครับให้สูงสุดเลย6เดือนส่งครั้งนึงเนี่ยนะฮะกำหนดชำระต้นเงินงวดแรกประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยกำหนดได้เลยนะฮะแล้วเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าต้องชำระหนี้เดือนละเท่าไหร่งวดละเท่าไหร่นะครับต่อมาเงื่อนไขการชำระคืนหนี้สินแนะนำให้เลือกตัวนี้เลยครับชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติยังไงท่านต้องถูกชำระหนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเลือกตรงนี้ปุ๊บ เวลาที่บัญชีของท่านที่ท่านแจ้งไว้เนี่ยมีเงินเหลือนะครับหรือท่านทำงานได้แล้วสะสมไปแล้วก็มาสะสมเข้าบัญชีไว้พอสิ้นเดือนหรือสิ้นงวดเขาก็จะหักผ่านบัญชีท่านไม่ต้องไปธนาคารเลยนะครับไม่ต้องไปธนาคารเลยเสียเวลาเสียค่ารถเสียน้ำมันนั่งรถมาตั้งไกลมาชำระ400กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเลือกหักผ่านบัญชีอัตโนมัติไปเลยนะครับสะดวกมากนะฮะหรือถ้าจำเป็นที่จะต้องไปธกส.อยู่แล้วอยู่ใกล้ๆนะครับชำระด้วยตนเองก็ได้นะครับแต่จะเสียเวลาติดคิวนะครับอันนี้จึงแนะนำว่าเลือกหักผ่านบัญชีอัตโนมัติไปเลยนะครับสามารถ
ที่จะส่งชำระหนี้เงินกู้ได้โดยและได้ที่มาจากอะไรตรงนี้ท่านเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่เป็นข้อมูลเสริมว่าที่มารายได้ในการชำระหนี้ของท่านเนี่ยที่ท่านจะกู้ไป 10,000 เนี่ยนะครับจะเอารายได้ที่ไหนมาส่งก็เลือกตอบเข้าไปนะครับต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเน้นตั้งแต่แรกแล้วท่านยอมรับแล้วนะครับประสงค์ตรงนี้นะครับจะดำเนินการที่ธ.ก.ส.จังหวัดไหนสาขาไหนนะครับทั่วประเทศนะครับมี 1,000 กว่าสาขาเลือกได้เลยที่ท่านสะดวกนะครับในการไปติดต่อนะฮะไม่จำเป็นว่าอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วต้องติดต่อตามสัมมโนครัวอันนี้ไม่ใช่นะครับสะดวกที่ไหนติดต่อที่นั่นได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะท่านเลือกไปเลยหลังจากนั้นนะครับกรอกข้อมูลหน้านี้เสร็จแล้วนะครับจริงๆเวลาทำเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับผมอธิบายเยอะเพื่อท่านได้เข้าใจกรอกเสร็จกดถัดไปตึ๊กอันนี้เป็นข้อมูลเสริมไม่ตอบก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านตอบก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะฮะต้องการประกอบอาชีพภาคเกษตรเรื่องไหนไหมนะครับก็เกษตรอินทรีย์การแปรรูปเกษตรท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าท่านสนใจเรื่องไหนติ๊กไปครับอนาคตอาจจะมีให้อบรมให้เสริมความรู้ให้ฟรีก็ได้นะครับท่านมีทักษะความชำนาญในการประกอบอาชีพอื่นเรื่องใดบ้างเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อมูลเผื่อมีงานที่จะส่งต่อให้ท่านได้เพิ่มรายได้ให้ท่านได้ในอนาคตธนาคารก็ได้แจ้งให้ท่านรับงานนะครับส่งงานให้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเสริมนะครับเป็นความสามารถพิเศษท่านเองเป็นเรื่องที่ดีครับหรือท่านไม่อยากตอบก็ไม่ตอบก็ได้นะครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลหน้านี้เสร็จแล้วกดถัดไปครับปุ๊บเขาจะทวนข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งไปเมื่อ 4-5 หน้าที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับว่าข้อมูลที่ท่านกรอกไปทั้งหมดมีอะไรนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยให้ทวนข้อมูลก่อนที่อยู่ถูกต้องไหมนะครับประกอบอาชีพอะไรมีรายได้เท่าไหร่นะวัตถุประสงค์การกู้เนื่องจากอะไรกู้เท่าไหร่นี่ตรงนี้มีอีกนะครับเนี่ยกู้ 10,000 บาทชำระ24เดือนนะยอดส่งประมาณ400กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับหักผ่านบัญชีอัตโนมัตินะติดต่อนะครับที่สาขาบางเขนกรุงเทพนี่นะครับเป็นการทวนข้อมูลที่ท่านกรอกไปถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องกดยืนยันติ๊กเข้าไปนะครับก็จะได้รับนั่นที่สำคัญแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอหรือถ้าแคปหน้าจอไม่เป็นจดก็ได้ครับจดหมายเลขอ้างอิงนะฮะที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อเอาไปใช้ติดต่อนะครับอันนี้แคปหน้าจอไว้จดไว้นะครับบันทึกหมายเลขอ้างอิงของท่านเพื่อรอการนัดหมายจากธนาคารนะครับหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นได้เลยถือเป็นการจบเน้นย้ำว่าหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเมื่อท่านได้เลขอ้างอิงเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปติดต่อธนาคารนะครับรอธนาคารติดต่อมาก่อนว่าจะนัดหมายท่านวันไหนเมื่อไหร่นะครับซึ่งธนาคารจะเริ่มนัดหมายหรือส่ง SMS ไปนัดหมายท่านเนี่ย7พฤษภาคมไปต้นไปนะครับวันที่7เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับเขาก็ต้องขอเวลาเตรียมข้อมูลก่อนแล้วนัดหมายก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปถามเลยนะครับจะได้มาอะไรยังไงรอ SMS อย่างเดียวเพราะตอนนี้เป็นมาตรการ Social Distancing คือต้องการลดความแออัดนะครับจากภาวะโควิดนั่นเองเพราะนั้นถ้ายังไปติดต่อธนาคารกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวท่านจะไปรับเชื้อโรคได้นะครับเพราะคนเยอะนะครับธนาคารถือมาตรการที่สำคัญเลยนะฮะในการที่จะลดความแออัดในพื้นที่ธนาคารนะครับนะเสร็จเรียบร้อยครับง่ายสะดวกมากๆเลยนะครับเมื่อท่านได้รับ SNS แล้วนัดเมื่อไหร่ล่ะนัดสมมุติ10พฤษภาคมท่านก็ไปตามนัดนะครับเป็นเซ็นเอกสารฉบับเดียวเองนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านเป็นลูกค้าเงินกู้อยู่แล้วยิ่งง่ายใหญ่เลยหลังจากนั้นก็เตรียมรับเงินได้นะครับแล้วก็ผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่ต้องนำมาแจ้งกันนะครับอาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าท่านได้ฟังครบถ้วนเหล่านี้รับรองว่าจะดำเนินการด้วยความถูกต้องรวดเร็วนะครับถ้าสนใจนะครับอยากที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีไม่พลาดข่าวสารสำคัญนะครับไม่ตกข่าวที่สำคัญก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ